สวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะข้างหลังนี้นะคะเป็นทิวทัศน์ภูเขานะคะสวยมากๆนะคะเรามายืนอยู่ตรงนี้นะคะที่จังหวัดสุโขทัยนะคะโอ้โหเขาบอกว่าประเทศไทยเรานะคะสมบูรณ์จริงๆนะคะอย่างที่คำพูดเขาบอกเลยนะคะในน้ำมีปลานะคะท่านผู้ชมในนาก็มีข้าวนะคะที่ใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวตามลุงไปดูเลยนะคะว่าเขาใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วเขาดีขนาดไหนเดี๋ยวตามลุงไปดูเลยนะคะแล้วนะคะเจ้าของข้าวนะคะเดี๋ยวตามลุงมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่อะไรคะเนี่ยเจ้าของข้าวพี่บัวลอยจ้ะพี่บัวลอยนามสกุลละคะม่วงเกตม่วงเกตอยู่ที่ไหนคะเนี่ยพี่อยู่ตำบลน้ำพุอำเภอคิริมาศจังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยนะคะแล้วคนยืนข้างๆใครคะพี่ยศยาพี่ยศยาสเวทวงศ์สะท้อนนะคะโอ้โหดิฉันยศยาสเวทวงศ์สะท้อนค่ะผู้บริหารศูนย์นูตฟอร์ไลท์ค่ะค่ะแล้วก็เป็นผู้แนะนำของพี่บัวร้อยด้วยใช่ไหมคะวันนี้ยิ้มแฉ่งเลยผู้แนะนำนะคะบอกโอ้โหมันสวยจริงๆนาเนี่ยกี่ไร่พี่20 ไร่แล้วที่ลุงถืออยู่เนี่ยพี่เป็นพันอะไรคะ1,047 1,047แล้วที่ลุงถืออยู่เนี่ยพี่ถามอีกครั้งนึงเป็นพันข้าวเลยใช่ไหมคะจ้าพันข้าวคือทำเนี่ยคือเราขายพันข้าวใช่ไหมพี่ขายพันข้าวทำมากี่ปีแล้วคะทำมาประมาณ10ปีแล้วมั้งสิบปีแล้วต้องถามพี่บัวลอยว่าพี่เคยทำได้ข้าวสวยแบบนี้ไหมไม่เคยจริงเหรอพี่ใช้นูตฟอร์ไลท์อ่ะกอเต้เลยโอ้โหแล้วก็ร้อน5ลิตรเลยนะคะใครๆก็ถามเลยใช่ไหมคะว่าแบงค์นี้ใช้อะไรเมื่อกี้มาถึงรถจอดโอ้นี่ใช่ไหมเนี่ยแล้วพอพี่บัวลอยใช้เนี่ยต้องถามว่าพี่บัวลอยเนี่ยใช้ยังไงคะพี่ตั้งแต่เริ่มแรกเลยไหมใช้เริ่มแรกคุมค่าหญ้าเลยแล้วใช้ยังไงคะพี่สูตรหนึ่งกับเทียร่าใช้ยังไงคะปริมาณเท่าไหร่50 ซีซีต่อน้ำ200 ลิตรฉีดพ่นเลยใช่ไหมพี่ฉีดพ่นเลยแล้วผลออกมาเป็นไงแตกรากแตกกออะไรแตกรากแตกกอดีมากเลยดีมากเลยแล้วพอช่วงไหนคะพี่ถึงจะต้องมาเปลี่ยนเป็นสูตร2พี่เริ่มตั้งท้องต้นกลมอ่ะต้นกลมกลมเมื่อไหร่ฉันเตรียมแล้ว เป็นสูตร2 สูตร2คู่กับเทียร่าแล้วผสมยังไงคะพี่ใส่ประมาณเท่าไหร่50ซีซีต่อน้ํา200 ลิตรแพงมั้ยคะพี่ไม่แพงอ่ะไม่แพงเลยเท่าข้าวฉันสวยขนาดนี้นะคะใช้คุ้มเกียร์ละเท่าไหร่พี่เกียร์ละ12,000นะคะแล้วอันนี้20ไร่ใช่มั้ยพี่จ้า20ไร่ละเกียร์ได้ไหมเนี่ยน่าได้นะโอ้โหหนูว่าน่าจะได้เลยเพราะว่ามันโอ้โหลวงนะคะงุ้มขนาดนี้แล้วดูเม็ดสีนะคะลุงดูนะคะเม็ดมันนวลมากเลยอ่ะพี่แล้วงุ้มขนาดนี้คือน้ำหนักมันดีมากเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วต้องถามว่าพี่แต่ก่อนเนี้ยมันมีปัญหาบ้างไหมทำข้าวอ่ะมีปัญหาโรคใบขาวแล้วก็หนอนกอต่างๆนานาเนาะพี่เนาะทำข้าวมันต้องมีอยู่แล้วเรื่องโรคเรื่องแมลงแต่พอมาใช้นูตฟอร์ไลท์แล้วเป็นไงบ้างพี่ไม่มีรบกวนเลยจริงป่ะนะพี่จริงโอ้โหมันดีขนาดนั้นเจ้าหัวใช้แล้วประทับใจแล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยประหยัดไหมประหยัดปุ๋ยไหมพี่ประหยัดมันประหยัดยังไงเท่าไหร่คะเนี่ยเราเคยใส่10กว่าลูกแม่ก็ลดเหลือมา10ลูกอะไรเงี้ยอ๋อทำให้เราลดปุ๋ยเคมีถ้าลดปุ๋ยเคมีอย่างนี้ดินเราก็ดีดิดินอุ้ยเขาบอกในน้ำมีปลาในนามีข้าวแต่ในนาก็มีป่าด้วยคุกคักคักเลยอ่ะมันดิ้นคุกคักนี่ขนาดไม่ได้ใช้คุกปุ๋ยนูตฟอร์ไลท์นะเนี่ยโอ้โหแล้วนาจะใช้ไหมพี่ก็คิดแล้วนาจะใช้โอ้โหขนาดไม่ได้ใช้คุกปุ๋ยก็ยังดีขนาดเนี้ยแล้วปูแนะนำเป็นไงมองมาเห็นปื้มมากมากหนูเดินมานะหนูยังโอ้โหสวยจริงจริงนะคะโอ้โหแล้วแบบมันเห็นดูสิเสมอกันเปรี้ยบเลยอ่ะโอ้โหพี่หนูนะยังอยากคิดจะทำนาเลยอ่ะโอ้โหประทับใจขนาดนี้พี่ช่วยบอกกับท่านผู้ชมทั่วประเทศหน่อยพี่ว่าโอ้โหใช้นูตฟอร์ไลท์เราประทับใจยังไงเนี่ยพี่มันช่วยพี่ยังไงบ้างช่วยลดต้นทุนอ่ะลดต้นทุนประหยัดปลอดสารพิษดีกับตัวเราด้วยใช่ไหมพี่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
แล้วผู้แนะนำนะคะเป็นไงบ้างประทับใจโอ้โหประทับใจก็คือเราจะทำธุรกิจนุ๊กฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยมีโอกาสได้บอกพี่น้องทั้งประเทศไงเนาะได้รู้จักผลิตภัณฑ์นุ๊กฟอร์ไลท์แล้วก็ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตค่ะแล้วก็ปลอดสารพิษโอ้โหแล้วเราเดินทางมาเนาะมันปื้มอ่ะพอเห็นเกษตรกรเราได้ผลผลิตได้เยอะเรายิ้มได้เลยนะคะเขาได้ผลผลิตเราก็ได้ผลงานเนาะแก่เต็มที่แล้วอ่ะธรรมดาคุณบัวลอยบอกว่าจะต้องเกี่ยวแล้วใบเนี่ยจะต้องแห้งเลยแต่นี่มันเกี่ยวอยู่ค่ะใช้นุ๊กฟอร์ไลท์แล้วใบเขียวเม็ดเป็นไงแห้งแก่งใสก็เนี่ยดูเตะเม็ดมันนวลมากเลยขายเป็นพันข้าวปลูกด้วยใช่ไหมคะมีทางโครงการเขาก็เห็นข้าวสวยเขาก็มาซื้อพันข้าวปลูกจะไปทำพันจะได้ขายพันข้าวปลูกได้ขายพันข้าวปลูกเลยนะคะราคาก็แพงกว่าท้องตลาดได้แพงกว่าด้วยนะข้าวเราสวยค่ะขายพันไปพันมาก็ทานเลยมีคนมาใช้อะไรมาใช้อะไรนุชฟอร์ไลท์นี่เลยนี่นะคะนุชฟอร์ไลท์นี่นะคะจำขวดไว้ให้ดีนะคะนุชฟอร์ไลท์นะคะทำให้รวงข้าวของคุณนี่สวยมากมากนะคะที่รู้มานะเขาบอกฟังอย่างเดียวไม่ต้องเชื่อใช่ไหมนั่งดูเราอยู่ไม่ต้องเชื่อนะคะจะเชื่อได้ต่อเมื่ออะไรพี่มาใช้เมื่อใช้เองต้องใช้เองนะคะท่านผู้ชมนั่งดูเราอยู่นะคะถ้าคุณไม่ได้เอาไปลองใช้กับแปลงของคุณเนี่ยคุณจะไม่รู้เลยว่านูตฟอร์ไลท์นะคะเขาดีแบบอย่างที่บอกจริงหรือเปล่านะคะเบอร์โทรด้านล่างนะคะคุณโทรมาเลยค่ะลองด้วยตัวเองแล้วคุณจะรู้ค่ะนุชฟอร์ไลท์มีแต่ของดีๆค่ะเย้